ข้าสืบทอดเชื้อสายมาจากคุณหลวงอู่ทองผู้สถาปนากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาเหล่าคณะญาติทุกคนต่างพร่ำบอกกับข้าว่าข้าจะต้องนำบัลลังก์กลับคืนมาสู่ผู้ที่ควรคู่หลังจากที่พวกพ้องอื่นมาแย่งชิงอยุธยาจากเหล่าวงศาของข้าไปครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนหน้านี้พระชัยราชาปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์และสำเร็จโทษพระรัศดาธิราชในวัยเพียง5ชันษาบัดนี้ข้าคือชายาของพระชัยราชาและข้าจักเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ยศนามของข้าคือเท้าศรีสุดาจันทร์ข้าต้องมีบุตรชายก่อนใครให้ได้ตำแหน่งแม่อยู่หัวของกรุงศรีต้องเป็นข้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นลูกแม่ยินดีด้วยหนาเท้าศรีสุดาจันทร์ไม่อยากรู้ว่าอ๋อเจ้ายินดีกับคนอื่นเขาเป็นด้วยโธ่ในการข้างหน้าพระยอดฟ้าก็จักเป็นกษัตริย์พระองค์ต่อไปของอยุธยาแล้วเหตุไฉนเล่าที่ข้าจักมีร่วมยินดีอ๋อเจ้าชอบหรือไม่ชอบอะไรก็บอกข้าได้เลยหนาข้าชอบความซื่อสัตย์และข้าไม่ชอบคนเสแสร้งอ๋อเจ้าทำให้ข้าได้หรือไม่ศรีสุดาจันทร์อ่อนหัดยิ่งนักเห็นทีต้องฝึกวิชาให้ใหม่แล้วกระมังถึงนางจะอ่อนหัดนางก็ทำให้อ่อเจ้าหน้านิ่งเลยไม่ใช่หรือมันก็แค่เล็กน้อยท้าวผู้นี้ไม่มีอันใดให้ต้องตาสักน้อยนางเหมือนมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างกูจะทำอย่างไรให้ชีวิตศรีสุดาจันทร์วิบัติชิบหายได้อีเอิงอีเนียงมึงไปสืบหามาอีท้าวไพร่นี่มีเรื่องใดให้กูเปิดโปงได้บ้างต้องมีสักเรื่องที่ทำให้มันอยู่ไม่เป็นสุขได้เจ้าค่ะพี่ต้องออกศึกอยู่นานอ๋อเจ้าอยู่ที่นี่ดูแลลูกให้ดีหนาเรื่องราชการบ้านเมืองพี่จะมอบหมายให้เจ้าจัดการจนกว่าพี่จะกลับมาระดับดวงดาราวาวพราวสวัยอันเรานี้มิอาจจักมุ่งขึ้นไปหมายปองให้สสิธร
นั้นมองมาปลายพราหมณ์ผู้นั้นเป็นผู้ใดท่านบุตรสีเทพผู้นี้นามว่าบุญสีเจ้าค่ะสืบทอดเชื้อสายมาจากขุนหลวงอู่ทองเช่นเดียวกันเป็นเช่นนั้นหรือจงเอาเมี่ยงหมากสลาคำนี้ไปให้พันบุตรสีเทพผู้นั้นแล้วแจ้งว่าเป็นรางวัลที่ขับกรเสภาได้ต้องใจเรานักชายผู้นั้นส่งสายตาหวานชื่นให้นางเจ้าค่ะถูกเป็นจริงดังอีเอิญว่าเจ้าค่ะดีมากอีเอิงอีเนียงเดี๋ยวกูจะเตรียมสำหรับผ้าใหม่ให้พวกมึงอย่างงามข้ามีน้ำอบน้ำหอมแบบใหม่จากพวกฝรั่งคีให้เจ้ามองหาผู้ใดอยู่ลือหาใช่เรื่องของอ๋อเจ้าไม่พันบุตรสีเทพผู้นั้นหรืออ๋อเจ้ารู้ได้อย่างไรมีสำคัญดอกว่าข้ารู้ได้อย่างไรแต่สำคัญที่ว่าหากพ่ออยู่หัวพระชัยราชาเสด็จพระราชดำเนินกลับมาแล้วรู้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอย่านะสักแต่จะอวดดีอวดกล้าแต่เจ้ามันก็เป็นแค่คนขาพูนยอมรับได้แล้วลือว่าตนแพ้ไม่เป็นไรดอกออเจ้าอยู่เช่นนี้ก็อยู่ได้หาต้องมีอำนาจแบบผู้อื่นไม่พวกเจ้าหารู้อันใดไม่วาจาของพวกเจ้าไม่เคยเห็นดีเห็นงามกับข้าแม้สักน้อยข้าเป็นตัวหน้าคันให้พวกเจ้าตลอดคำนึงถึงความรู้สึกข้าบ้างหรือไม่ข้าไม่ได้เป็นพื้นดินให้พวกเจ้าเหยียบอยู่เมื่อเชื่อวันข้าเพียงต้องการจับเป็นแม่อยู่หัวสิ่งที่ข้าขอมันมากไปหรือเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะข้าคิดว่าความสง่าของนางก็เหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้วงั้นก็คอยดูเถอะอีท้าพรุ่งนี้มันเป็นตัวกาลกินีมันจะนำความเสนียดจังไรมาสู่กรุงศรีเรารังเกียจเดียดฉันกูปานนี้กูก็ลูกพญานาคเหมือนกันข้ามีคันคงไม่อาจปล่อยให้ขุนหลวงกลับมาเห็นข้าท้องโตได้ข้าไม่อาจปล่อยให้พระชัยราชาครองราชต่อไปเมื่อพระชัยราชายกทัพกลับมาจากไปตีเมืองเชียงใหม่ท้าวศรีสุดาจันเกรงว่าความลับจะถูกเปิดเผยอันมีโทษถึงตายจึงเสด็จไปรับถึงค่ายนอกเมืองและแล้วคืนนั้นพระชัยราชาก็สวรรคตกล่าวกันว่าพระองค์ถูกวางยาพิษหลังจากบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระชัยราชาธิราชลงในพระโกศเงินเรียบร้อยแล้วก็อัญเชิญขึ้นสู่กระบวนเรือติดตามไปด้วยเรือ40ลำมีพระสงฆ์นั่งเต็มซึ่งเป็นพระมีสมณศักดิ์สูงที่สุดต่อจากนั้นก็เป็นขบวนเรือเล็กๆ100ลำบรรทุกรูปประติมากรรมรูปสัตว์นานาชนิดโดยมีรูปพญานาคเป็นประธานแล้วแห่แหนไปประดิษฐานณวัดแห่งหนึ่งจากนั้นก็กระทำการเผาทั้งเรือและประติมากรรมรูปสัตว์เหล่านั้นจนหมดเป็นอันจบพิธีเป็นหญิงเจ้าค่ะในระหว่างที่เจ้ายังเยาว์วัยอยู่แม่จักว่าราชการให้เจ้าก่อนนะจงรีบเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อมาเป็นกษัตริย์ที่ดีในวันข้างหน้าหนาเจ้า
ไปลูกข้าสิ้นหวังแล้วกับเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนี้แม่อยู่หัวทรงแต่งตั้งไอ้พันบุตรสีเทพนั่นเป็นขุนชินราชและต่อมาก็ตั้งเป็นขุนวรวงศ์สายธิราชไอ้จันน้องของมันที่เป็นแค่ช่างตีเหล็กก็ได้มาเป็นมหาอุปราชข้าไม่อยากเห็นบ้านเมืองเป็นเช่นนี้อีกแล้วจักทำเช่นไรดีมันต้องมีสักหนทางที่ทำได้เราต้องรีบทำก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำข้าเป็นเพียงอิสตรีฉะไหนเลยออกยาผู้ครองเมืองเหนือจะเกรงกลัวบัดนี้ต่างก็คิดจะกระด้างกระเดื่องข้าเห็นสมควรให้ขุนวรวงศ์สาธิราชนั้นแล้วขึ้นว่าราชการตราบกระทั่งพยอดฟ้าจะเจริญพระชันษาขุนวรวงศ์สาธิราชหาได้สืบสกุลจากขุนหลวงชัยราชาจะให้ขึ้นว่าราชการเยี่ยงเจ้าพิภพได้เช่นไรกันขุนวรวงศ์สาธิราชก็ยิ่งด้วยอิสริยศักดิ์มิน้อยหน้าผู้ใดสืบเชื้อสายโลหิตกับพ่ออยู่หัวรามาธิบดีอู่ทองผู้สถาปนากรุงฉะไหนจึงไม่ควรที่จะขึ้นครองราชข้าพเจ้าไม่อาจปลงใจด้วยยกขุนวรวงศ์สาธิราชขึ้นเป็นขุนหลวงหากไม่ใช่ขุนวรวงศ์สาแล้วจะเป็นผู้ใดเราต้องตัดไฟแต่ต้นลมหากพระยอดฟ้าเจริญพระชันษาและกลับมาทวงคืนบัลลังก์จะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นจงนำตัวพระยอดฟ้าไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์พระยอดฟ้ายังส่งพระเยาว์นะแล้วท่านอยากเห็นผู้ใหญ่โดนบ้างหรือไม่พระเทียนราชาออกผนวดไปแล้วไม่มีผู้ใดสามารถกอบกู้ความเจริญกรุงศรีได้อีกต่อไปแล้วโยมต้องเป็นผู้ทำมันเพื่อกรุงศรีเมื่อบ้านเมืองเป็นเสนียดจันไรถึงเพียงนี้คนที่รักชาติรักแผ่นดินสวามิภักดิ์ต่อราชบัลลังก์สุดจะทนต่อไปได้คุณนางกลุ่มหนึ่งจึงคบคิดกันที่จะสังหารเจ้าแม่อยู่หัวและชูรัตน์เราจะไปจับช้างเผือกนี้ด้วยตนเองช้างเชือกนี้สำคัญต่อการแผ่นดินยิ่งหากรู้กันไปทั่วว่าขุนหลวงพระองค์ใหม่มิอาจสามารถออกจับช้างเผือกแต่เพียงเชือกเดียวได้จะหาผู้ใดในแผ่นดินเชื่อมั่นในบุญญาธิการของเราทางเมืองลพบุรีแจ้งมาว่าพบช้างต้องลักษณะเป็นช้างเผือกขุนวรวงศ์สาจึงจะไปจับให้มหาอุปราชจันทร์ขี่ช้างล่วงหน้าไปที่พเนียดก่อนหมื่นราชเสน่หาคุณนางนอกราชการจึงแอบซุ่มยิงตกช้างตายรุ่งขึ้นเช้าตรู่คุณวรวงศ์สากับเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และราชบุตรซึ่งเกิดด้วยกันพร้อมกับพระศรีสินโอรสพระชัยราชาได้เสด็จไปทางเรือเรือใครตรงเข้ามาอู้จะมาเอาชีวิตเองทั้งสองกลุ่มคุณนางกู้ชาติที่ดักซุ่มอยู่จึงรุมสังหารเสียสิ้นโง่เขามาจนถึงที่นี่กูไม่มีช้างเผือกให้มึงดอกอ้ายไพร่ทำบาปมาเยอะนักหากมึงยังครองราชต่อไปกรุงศรีคงวิบัติฉิบหายในเร็ววันเด็กไร้แดงสามมึงยังฆ่าได้ลงคอคนแย่มึงอยู่สืบไปแผ่นดินแลพระศาสนาก็จะมีแต่ย่อยยับมึงสมควรตายอย่าฆ่าข้าเลยนะข้าขอร้อง
ลูกข้ายังเล็กข้าขอร้องแล้วให้เอาศพไปเสียบประจานไว้ณวัดแรงเหลือแต่พระศรีสินนำตัวไปถวายพระเทียนราชารับเลี้ยงไว้คุณวรวงศาธิราชอยู่ในราชสมบัติ5เดือนสมัยท่านนานามพระสุริโยไทยออกอ่างทรงเครื่องยุทธพิชัยเช่นอุปปราชแห่ทะเลิงขชาทานขวางขวบเข้าขบวนใครThank you.
่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไกรสรกรมหลวงรักรณเรศในรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงนิยมสัปดลเล่นเพื่อนได้นำแผ่นศิลาจารึกนี้มาจากวัดกระไดอิฐคลองพเนียดกรุงศรีอยุธยาเอามาไว้ที่พระเจดีย์3องค์ในวัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานครในต้นรัชกาลที่3และคัดลอกข้อความไว้เมื่อกรมหลวงรักรณเรศต้องโทษเป็นกบฏถูกประหารชีวิตในพุทธศักราช2391พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าแผ่นหินนั้นเป็นเรื่องอุบาทคนเอามาก็อุบาทให้เอาแผ่นหินไปทิ้งน้ำถ่วงศพหม่อมไกรสอนลงด้วยกันแต่ก่อนที่แผ่นหินอุบาทนี้จะจมลงใต้น้ำในบริเวณที่ไม่เปิดเผยกรมหลวงวรศักดาพิสารได้คัดลอกเอาไว้แล้วนำไปถวายไว้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนุชิตชิโนรสความลับของเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ที่ปรากฏอยู่ในแผ่นศิลานั้นจึงถูกนำมาเปิดเผยให้คนรุ่นหลังได้รับรู้บุรุษน้อยพลอยลำบากจากธานีมาสู่ถิ่นที่กันดารมารผจญจิตวิญญาณไหลหลากปานสายชนเกิดเป็นคนดนดันฉันเรียดินมาอยู่เมืองเรื่องราวแต่เก่าก่อนทั้งที่นอนพร้อมข้าวไม่ถูกเลี้ยงต้องปรับตัวผัวพันให้คุ้นชินเพื่อไม่สิ้นชีวันบรรลัยกาย